ไม่ธรรมดาจริงๆครับกัมพูชารายนี้ลูกบังลูกเก็บลูกโตลูกสวนครับนักมวยมุมแดงเพชรเขาวังสอจอเล็กเมืองนนท์พบกับมุมน้ำเงินจากกัมพูชาวิเรศคำชิดเอเล็กเมืองนนท์นะครับวัย22ปีสีสันเลยครับใส่หน้ากากมาครับสำหรับเพชรเขาวังกองเชียร์กัมพูชาก็เยอะครับวันนี้อ้าวครับแรกเลยครับมาครับเจอของหนักแล้วใส่เลยอ้าวครับว่าที่คู่ดูเดือดว่าต้นขาฮุกซ้ายจิ้มขวาฮุกซ้ายคืนครับจากกัมพูชามีลูกอัปคัตอัปคัตขึ้นมาครับเป็นตัวเอามาหลายหัวใจครับดูนะครับสตาร์ผู้ฝึกสอนนั้นเหรียญทองแดงแหมรูปร่างดีซะด้วยครับวิเล่ห์คำชิดโอ้ยเจอหมัดขวาดูครับต่างคนต่างจ้องแล้วครับโอ้โหเจอหมัดเยี่ยมเหมือนกันครับคืนด้วยแข้งขวาแหมแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับโอ้โหเจอหมัดซ้ายเข้าไปครับบ้านเจ้าพญาตอนนี้กระหึ่มแล้วนะครับเสียงเชียร์วิเล่ห์คำชิดโอ้โหหมัดขวาครับฟาดไปเต็มเสียบด้วยเข่าโอ้โหหมัดขวาแล้วก็เข่าเข้าไปครับระวังออกซ้ายบ้างโต้หนึ่งสองโอ้โหหลายคนไปปักหลักอยู่ในประเทศไทยนี่นานแล้วครับพูดไทยได้แล้วเอาคนไปที่แหมหัวร้อนแล้วครับทางด้านของวินัยคำชิดครับโอ้โหโอ้โหอาวุธแกหลากหลายครับนักมวยจากกัมพูชาโดนอีกแล้วครับต้องออกก่อนนะครับเพชรเขาวังเอาละครับวินัยคำชิดครับตอนนี้เดินเข้ามาอ้าวโดนไม่ธรรมดาจริงๆครับกัมพูชารายนี้ลูกบังลูกเก็บลูกโตลูกสวนครับจริงหนึ่งสองอัดกับตัวครับเลือดคำชิดแม่ต่อยถูกหลักด้วยนะครับคิดถึงต่อยหลังนะครับมาที่นี่ต้องเปิดเป็นแม่ดูครับยิงต่อยยิงตัวใหญ่ครับโอ้โหอยู่ที่เพชรเขาวังแล้วครับถอยแล้วไปเข้าร่องแข้งคู่ต่อสู้เลยนะแบบนี้แล้วดูครับเขากล้าเตะกล้าต่อยนะครับผู้ชนะของเราจากมุมน้ำเงินดับลูคาร์เดอร์เทคสวีจัดเต็มครับนักมวยกัมพูชาครับในคู่รองวันนี้ครับขอบคุณจอมลีลาครับจากประเทศไทยครับเต้นกันใหญ่เต้นกันใหญ่เอาเข้าไปไม่ชี้ซัวออกครับโอ้ยล่นเลยครับนักมวยมุมแดงเพชรทองคำบางกอกอะไรยนส่วนมุมน้ำเงินครับจากกัมพูชาจันบุญฮืนครับหนุ่มวัย29ปล่อยมาครับประมาณ 50-60 ไฟต์ได้ครับวันอาทิตย์ก็เป็นมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เออลูกนี้ครับธนาชัยจำนงครับบนเวทีไม่ธรรมดาครับวันนี้ครับทางด้านของเพชรทองคำโอ้โหเจอหมัดเหมือนกันครับลำบากแล้วครับโอ้โหเจอหมัดขวาเข้าไปครับยัดเข้าไปไม่ชี้ซัวออกครับโอ้ยล่นเลยครับโดนบวกทีเดียวครับโอ้โหดูให้ดีครับกำปั้นของจันบุญเฮือนดอกไหนกดอย่างไรครับเข้าโฟกัสตรงไหนดูให้ดีครับนี่ครับลุกไล่เข้าไปครับนี่ครับบวกขวาเพียงเดียวโอ้โหหน้าบ้านจันบุญเฮือนเลยครับนี่ครับต่อยเสร็จนี่มั่นใจมากครับตบหมัดแปะเลยครับโอ้ยมั่นใจในพลังกำปั้นนั่นแหละครับโอ้โหนี่นะครับไทยสอจอฟิกอุทัยพบกับโรธาเลียบจากกัมพูชาครับสายทอร์นาโดนะครับหนักแรงทุกลูกครับเตะขาต่อยหมัดท่ายี่ห้อของกัมพูชานั้นเหนียวแน่นอยู่แล้วครับอ้าวนั่นแหละครับโดยเฉพาะ FC ของช่องไปหัดใหญ่โอ้ยตีนเต็มคอเลยครับกัมพูชาอยู่ที่ว่าใครเปิดก่อนครับไม่มีกลัวคุณการุณอยู่ที่ว่าใครเริ่มปั้นโอ้โหนี่แหละครับบอกแล้วครับบอกแล้วมั่นใจในพลังกำปั้นนั่นแหละครับโอ้โหนี่นะครับโดนเข้าบ้างแล้วครับเอาละครับสารวัตรเตี้ยลงครับค่อยๆพยุงหน้าขึ้นมาไม่ไหวครับเรียบร้อยครับล็อกถล่มครับโอ้โหท่านดูครับดูนะครับช้าช้าชัดชัดครับรุกได้อย่างที่ผมเรียนไว้รับก็ต้องเก่งครับเผลอไม่ได้ครับดูครับเกิดอะไรขึ้นครับเจาะล่างให้พะวงครับง้างซ้ายแล้วโดนขวาสวนครับโอ้เอาละฮะสำหรับคอมวยพันดูนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ในช่อง YouTubeไทย CH8 เพื่อที่จะติดตามรายการมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับผมสัญญาได้เลยครับว่าเด็ดแน่นอนครับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุทุกวันเสาร์1ทุ่มตรงดูช่อง8กดเลข27